พร้อมคุณแน่แน่แน่กับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309698 SMS 4827772ซินวักตามที่ข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต์ต้องเอลฟ์ขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นและขอบคุณฟอร์มูล่าแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้ามาเปิดรับสายเลยนะครับสำหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาพูดคุยกับพวกเราได้เลยเรารับสายนะครับมีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS กันฮะอยากจะขอคำแนะนำหน่อยครับเรื่องการอู่ซ่อมรถยนต์นะครับที่ฟื้นฟูรถยนต์เก่า MGอยู่แถวสวนลุมพินีครับอยากได้อู่แถวใกล้ๆบ้านโอ้โหยากครับล่าสุดเอาที่มีผลงานผมฝากไปแล้วกันฮะ Volcano Custom เซิร์ชใน Google เลยฮะไม่วิธีการเล่นรถโบราณเขาบอกไม่เขาทำล่าสุดก่อนว่าวันนี้คุณจักเก็ตแบบประมาณไหนคือการทำรถโบราณมันไม่มีสิ้นสุดนะคือต้องอยู่ที่งบประมาณต้องอยู่ที่ว่าคุณจะทำไปแบบไหนคือถ้าทำไม่ออริจินอล 100% ย้อนกลับไปว่ามันที่มันออกจากโรงงานมาเป็นยังไงทำกลับมาเป็นอย่างนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นล้านครับคือรีสโตร์แบบเป๊ะๆทุกอย่างเบิกจากอังกฤษนะเป็นล้านครับพูดได้เลยว่าใช้คำนี้เลยว่าเป็นล้านมันมีหลายงบการทำรถมันมี A B C D B ก็ใกล้เคียงลงมาก็เป็นล้านแต่เป็นล้านอ่อนคือมันมีอย่างงี้มันมีเบิกของใหม่หมดเลยถ้าเบิกได้ทุกชิ้นเบิกได้หมดแล้วก็คุณจะไปหาอะไรบางอย่างเป็นของเก่าบ้างมีอะไรบางอันดัดแปลงบ้างแต่มันทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดจะลดหลั่นลงมาต้นรถว่ารถคุณได้มาของครบไหมใช่ป่ะแล้วฝีมือจะทำขนาดไหนครับซ่อมเนี่ยจะ 100% เป๊ะเลยหรือว่าบางอู่ทำแค่ 80% ครับเพราะนั้น Infinity ครับงบประมาณไม่มีสิ้นสุดงบประมาณสามารถรถคันหนึ่งสามารถรีโซได้ถึง5ล้าน10ล้านได้จริงๆลืมไปว่าเราก็รับทำนะเอาจริงก็รับจัดได้นะเราก็รับทำแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามาสปีดกาลาดก็ได้มางานแบบนี้ชอบแต่ว่าคันหนึ่งต้องบอกว่าใช้เวลาเป็นปีๆครับแล้วแต่ความยากง่ายของรถที่มามันยังไงก็ต้องเป็นปีเกือบปีทำมาเนี่ยผมเห็นไหมลื้อมากี่คันผุทุกคันยิ่งรถอังกฤษไม่ต้องพูดถึงผุทุกคันอยู่ที่สภาพที่ได้มาและ MG บางคันเนี่ยต้องดูรุ่นด้วยนะว่าทำแล้วคุ้มหรือเปล่าทำแล้วขึ้นหรือเปล่าทำแล้วมีราคารถบางคันมันทำแล้วมันไม่มีราคามันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นพอทำไปแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันไม่คุ้มแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เขาเก็บโอเคทำเพื่อให้มันเป็นอนาคตข้างหน้าอันนี้ผมว่าน่าทำครับแต่รถบางคันมันก็ทำไปแล้วมันไม่คุ้มก็ไม่รู้ทำทำไมบางคันมีข้อแม้มันมีคุณค่าทางจิตใจความผูกพันแล้วแต่รถที่คุณปู่ใช้รถที่คุณพ่อใช้อยากทำกลับมาเหมือนเดิมก็ทำไปจัดไปไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าต้องคุยกันให้เข้าใจก่อนทำรถโบราณเนี่ยผมเห็นคนทะเลาะกันมาเยอะมากครับไม่ว่าถ้ามหาเศรษฐีก็ทะเลาะกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันเป็นศิลปะมันต้องใช้เวลาใช้เวลา1 2ใช้เงินเยอะมันคุยกันไปปีๆมันไม่ได้คุยกันเป็นเรื่องแบบเดือนนึงอย่างวันนี้ผมบอกให้เลยว่าอย่างได้คุณได้เบนซ์190 SL มาเนี่ยนะรถโบราณปี5กว่านี่ทำรีสโตร์คันนึงเป็นล้านนะครับใช่ป่ะรีสโตร์คันนึงเป็นล้านใช้เวลาเป็นปีในการทำเกาวิงชั่วโมงเนี่ยมีรีสโตไม่ต่ำกว่าคันหนึ่ง5ล้านชั่วโมงนี้นะอย่างอู่ที่แบบ The Best เมืองไทยคือ SY ที่เขาทำกันเนี่ยนะคันสี่ห้าล้านใช่ป่ะแต่ว่าทีนี้เราต้องลองดูก่อนนะว่าการจะทำอู่เนี่ยอันดับแรกเลยผมแนะนำอย่างนี้คุณต้องไปดูทัศนศึกษาอู่ก่อนว่าอู่ไหนที่คุณมีความรู้สึกว่าแล้วความเชี่ยวชาญของอู่แต่ละอู่ไม่เหมือนกันบางอู่ถนัดรถอเมริกันบางอู่ถนัดรถอังกฤษบางอู่ถนัดรถยุโรปบางอู่ทำเฉพาะแลนเซียเฉพาะเฟียสไม่ทำรถอื่นบางอู่ทำเฉพาะรถกระบะบางอู่แต่ถ้าอู่จับฉายต้องบอกไปก่อนเป็นเรื่องปวดหัวพอสมควรเหมือนกันเพราะอู่จับฉายแสดงว่าไม่รู้จริงทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วมันจะไม่จบมีอู่ที่รับทำรถอังกฤษแท้ๆเฉพาะก็มีครับเหมือนหาหมออ่ะแพทย์เฉพาะทางครับนะมีที่ทำถ้าจะทำจริงมีแต่ต้องให้ไปคุยกับเขาก่อนเขาทำให้จบหมดมีครบวงจรเลยมาเทพเจ้าบ้านแพ้วรายงานตัวดูทุกวันเหมือนกันครับครับใช่มาSMSกันต่อฮะถามถึงToyota BB ครับยังน่าใช้ไหมครับเมื่อวานเพิ่งดูเมื่อวานเพิ่งยืนมอง
ราคามันโดนนะตัวสมแรกมีบีสมแรก 300,000 กว่าบาทมีอย่างแรกใช้อยู่ประมาณ 300,000 กว่าบาทตอบเลยว่านั่งน่าใช้อยู่ก็ยังเป็นก็คือมีบีบีกับคิ้วเนี่ยเขาคู่ฟัดอยู่แล้วผมชอบมีบีสม2มากกว่าแต่คิ้วผมได้หมดแต่ถ้ามีบีผมมีความรู้สึกว่าสม2มันดูมีอะไรมากกว่าดูสวยกว่ามีไฟมีเครื่องเสียงอ่ะบีบีเลยนะจุดเด่นของเขาก็จะมีอะไรที่มันล้ำวงสิบกว่าตัวไฟด้วยคือเป็นกลางตัวแรกที่มันมีไฟอะไรที่มันเป็นลูกเล่นมาดูรถปัจจุบันนี้เนี่ยปัจจุบันนี้แม้กระทั่งซีใหม่เดี๋ยวนี้ก็มีไฟลูกเล่นในรถก็ทีมภายในต้องมีทีมภายในเล่นไฟได้แหละแต่ไม่นี่คือยุคเริ่มต้นของการระบบไฟที่มาใช้ในรถกับบีบีแน่นอนน่าใช้ครับยังเป็นรถที่น่าสนใจอยู่ขออย่างเดียวเรื่องทะเบียนเอกสารเรียบร้อยเลยกันเพราะว่ารถจดเยอะเพราะวันนั้นเราไปนั่งดูที่กรมศุลกากรหลายคันที่สวยรถจดเยอะยังถือว่าน่าใช้อยู่อะไรมันใช้คือมันอะไรตัวถังนั่นเองที่มันจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่ามันก็มีอะไรเก่าเข้ามาเยอะเพราะว่าญี่ปุ่นใช้เยอะส่วนอะไรบางอย่างมันใช้ร่วมกับรถในค่ายเดียวกันได้เครื่องยนต์เครื่องยนต์ไม่ใช่ปัญหาถ้าไม่มีความรู้เรื่องรถก็ขยับไปเล่นเซียต้าก็ได้ใกล้ๆกันรถใหม่สบายใจด้วยโหลไงมันโหลถ้าเราใช้รถพวกนี้มันไม่โหลมันไม่ซ้ำใครก็มีสไตล์อยู่นะแคปติว่าดีเซลให้ข้อเลยปะ07-10มีปัญหาอะไรครับเป็นโฉมแรกนะฮะดีเซลจริงแล้วเป็นรถที่ทนนะแล้วก็อะไรไม่แพงเมื่อเทียบกับเวอร์ชั่น2ที่เปลี่ยนเครื่องใหม่ที่ทันสมัยขึ้นตัว2ก็รวนกว่าตัวแรกนะใช่ครับตัวแรกเครื่องยนต์ค่อนข้างโอเคแล้วอะไรไม่แพงเขาบอกว่าน่ากลัวหรือเปล่าครับไม่น่ากลัวก็จะมีชุดเกียร์ละกันให้ใส่ใจนิดนึงหรือแยกออยล์เกียร์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์แต่ทำแล้วก็จบทำแล้วก็จบโฉมแรกนะพูดตรงนะโฉมแรกอึดถึกทนใช่โฉม2เนี่ยเปราะบางเกินโฉม2เนี่ยน่ากลัวไฮเทคมากโฉม2เนี่ยน่ากลัวเพราะความที่มันฉลาดมากความฉลาดมากมันก็งองแงมากระบบออปชันที่ให้มาเขาให้มาเยอะเกินตอนนั้นช่างคนไทยยังงงอยู่ยังซ่อมไม่เป็นยังทำไม่เป็นอยู่แต่ผมว่าอีกสักปีนึงน่าจะเนียนฮะหูนอกน่าจะจบได้โฉม2นะครับโอเคมาเอาเวลายังเหลืออยู่นี่เอามาดูเอสเอ็มกันพี่เอ็กเขาบอกว่าเปลี่ยนช็อคอัพเวสโค4ตัวพร้อมสปริงใส่ Fortuner งบประมาณ 48,000 โอเคไหมครับเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมใช่ครับ4 VS Code เหรอใช่ครับแล้วก็แล้วแต่ชอบก็ไปปรับได้อยู่ไม่ใช่ปัญหาก็แต่จนที่เราพอใจอ่ะเพราะเขาสามารถคัสตอมได้แล้วใส่ไปแล้วไม่พอใจลองคุยกับทางออสซี่นิ่มใบแข็งใบกับปรับไปนะครับถ้าจะให้แนะนำชอบอันนี้มากเลยครับเขาเป็นแบบจินตนาการที่แบบว่าสุดยอดนะฮะคือเขาใช้ BM 50 D ฮะตัว E 60ครับแต่ว่าอยากจะแปลงเอาเกียร์50 D ของตัว F 10ที่เป็น8สปีดมาลงครับเป็นไงง่ายงั้นก็ดีฮะเครื่องมันก็คอลบ็อกกันใช่ไหมใช่ครับไม่ง่ายครับไม่ง่ายทำแล้วไม่รู้จะจบหรือเปล่าด้วยเกียร์มันระบบไฟมันยุ่งยากมากเกียร์รุ่นใหม่ใช่6สปีดไม่พอจะเอา8ไม่ได้มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เกียร์ยังไม่มีอะไรซับซ้อนรุ่นใหม่ๆมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าเข้ามาง่ายสุดนะถ้าง่ายสุดนะคือไปซื้อหัวตัด 50D F10 มาใช่ย้ายก็เปลี่ยนทั้งของทั้งคันถ้าเปลี่ยนอย่างนั้นได้ใช่เอาทั้งเครื่องทั้งเกียร์มาได้ฮะเอาระบบไฟมาด้วยนั่นแหละยกกันแบบว่าจะสับหัวเลยเฟซออฟอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าใช่ย้ายของงั้นได้ ECU เอามาให้หมดนะถ้าทำอย่างนั้นก็พอได้อยู่นะครับแต่ครับเพื่ออะไรอ่ะจะเอาเกียร์เพิ่มเป็น2สปีดเพื่อจริงๆ6สปีดเนี่ยโอเคแล้วนะไม่จุกจิกนะนะคนด้วยอะไรก็เยอะแล้ว8สปีดคิดดูเวลาซ่อมเนี่ยเปลี่ยนคัทเข้าไป8เกียร์เนี่ยเอ้าชอบ W204 ครับปี14-16เบนซินหรือดีเซลดีครับถามบ่อยมาก204นะอะไรนะเป็น4ตัวที่แล้วนะฮะ204ครับสีคาชมที่แล้วเท่าไหร่ครับกำลังหาอยู่ W204 เบนซินหรือดีเซลผมว่าได้ดีเซลเวิร์กฮะแล้วก็ C200 ดีเซลก็พอ CDI แล้วก็ราคาตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักล้านอ่อนล้านกลางๆล้านห้าผมว่าก็เห็นมีขายแล้วนะปีท้ายๆแล้วเออล้านห้าล้านสี่ปลายคือราคาผมว่ามันก็อยู่มาสักล้านสี่ถึงไม่เกินล้านห้าล้านห้าปลายๆอ่ะล้านสี่ถึงล้านหกดีกว่าประมาณนี้แล้วแต่ชอบแล้วแต่สภาพแล้วแต่ปีแล้วแต่ไม่นะข้อที่แถมไประหว่างจากั่วที่เป็น SUV ครับ F-Pace กับ GLE ตัวไหนดีถ้าเป็นผมเพย์เซฟนะผมเอา GLEเพราะว่ามันดูแลง่ายกว่าครับจากกั่วผมไม่ค่อยจากกั่วสวยไหมสวยตัวเอสเตทใช่ไหม SUV อ่ะ
ตอนนี้เอาเข้ามาเต็มเลยเกลือเข้ามาเต็มน่าเล่นแต่ว่าก็สวยนะปัญหาคือจะซ่อมที่ไหนเซอร์วิสยังไงถ้าเอาจบเลยก็ GLA ก็จบแล้ว GLE ก็ GLE พวกผิด GLE ผมว่า play safe แล้วก็แน่นอนกว่าแต่ถ้าจะกลัวถามว่าถ้าอยากขับอะไรที่มันแต่ผมกลัวว่าสุดท้ายมันจะมาแบบอารมณ์เหมือน Evoque อ่ะคือใหม่ๆมันโอเคนะฮะแต่พอเก่าแล้วเนี่ยเวลามันซ่อมแล้วเนี่ยผมกลัวแบบ Evoque มากเลยชั่วโมงเนี่ยหรือ Evoque ชั่วโมงนี้เป็นรถมือ2ที่น่ากลัวมากในตลาดพอซื้อมาแล้วมันจะโดนอะไรบ้างมันจะซ่อมอะไรบ้างใช่ครับEvoque เลยเป็นรถที่น่ากลัวที่สุดในตลาดเอาเวลาบอกนะฮะเรา3คนลาไปก่อนสัปดาห์นี้เราหยุดยาวเสาร์อาทิตย์จันทร์พบกันทีวันอังคารหน้ากับรายการที่ Speed Talk วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนอนหลับฝันดีอาทิตย์สวัสดิ์สวัสดีครับ Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ